อามาอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะเขามีการเร่งกำจัดปลาหมอคังดําตอนนี้ส่งผลกระทบกับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้าล่าสุดในพื้นที่กรทมเองพบการระบาดของปลาหมอคังดําแล้ว3ามเขตด้วยกันนะคะท่านผู้ว่าก็ไปประสานกรมประมงออก6มาตรการสกัดปลาหมอคังดําค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนายชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมผู้แทนกรมประมงและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําเขตบางขุนเทียนท่านผู้ว่าบอกว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําในพื้นที่เนี่ยเข้ามาถึงณขณะนี้คือเขตบางขุนเทียนทุ่งครุแล้วก็บางบ่อน3ามเขตด้วยกันซึ่งมีเกษตรกรประมาณ900รายค่ะที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ามีวางกุ้งวังปลา ปลาหมอคลงดำเนี่ยแพร่พันธุ์เร็วมากและก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมกินปลาเล็กไข่ปลาเป็นอาหารมันก็เลยทําให้กเกษตรกรเนเขาได้รับความเดือดร้อนมากแล้วก็ทําให้เกิดผลกระทบเป็นห่วงโซ่ไปถึงอุตสาหากรรมอื่นๆต่อได้ด้วยไม่เพียงเฉพาะ,กะเกษตรกรเพียงอย่างเดียวนะคะกทมก็เลยเร่งประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เบื้องต้นกรมประมงได้ออกมาตรการในการแก้ไขปัญหานั้นก็คือควบคุมและกำจัดปลาหมอคังดําในแหล่งน้ําทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดและมีการพัฒนาเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลาหมอคังดําและก็กำจัดปลาหมอคังดําในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยการปล่อยปลาผู้ล่าเช่นปลากระพงนําปลาหมอคังดําที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ สำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายประชากรปลาหมอคังดำในพื้นที่เขตกันชนลงพื้นที่สำรวจจังหวัดที่มีลำน้ำเชื่อมต่อกับจังหวัดที่มีการแพร่ะระบาดสร้างความรู้ความตระนักและการมีส่วนร่วมทางภาครัฐและภาคเอกชนในการกำจัดปลาหมอคังดำและการติดตามประเมินผลนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาเช่นการผลิตปลาหมันเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำให้ไปผสมพันธุ์กับปลาหมอคังดำในธรรมชาติเพื่อให้เป็นหมันไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อได้ค่ะ